รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรกและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ 4:30 ทางวอล์กพอยต์ช่อง23นะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นตลกหนุ่มรูปหล่อสูงยาวเข่าดีผิวขาวสาวๆหลงกันทั้งเมืองคุณคิงณภัทรก่อนบ่ายสวัสดีครับครับโอ้โหสูงยาวสูงไงไม่สั้นมาขามข้อเดียวเนี่ยโอ้โหอาจารย์ของผมบางทีก็ไม่สั้นนะครับมาสะสะกระเบื้องนั่นไม้ตีพริกครับผมน้องน้องน้องคิงเห็นทราบว่าซิทคอมก็เล่นครับพิธีกรก็รับรับอีเวนต์ก็รับรับครับคิงไหมคิงไหมโอ้ยยังครับเป็นช่วงสร้างฐานะครับอย่าเรียกว่าคิงจะสร้างฐานะอยู่ใช่ไหมครับวันนี้น้องคิงที่ยังไม่คุณผู้ชมจะต้องมีภารกิจมาทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าไก่ใต้น้ำไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณคิงก่อนบ่ายของเราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าไก่ใต้น้ำตามกติกาที่คุณได้เห็นคุณโอเคไหมขอดูไก่ของคิงหน่อยสิซ่อนไว้ตรงไหนอยากจะดูหงอนไก่ครับแล้วเสียงอื่นได้ป่ะแล้วเป็นยังไงก็จะให้ผมถามเสียงไหนเอาเสียงนี้ไปแล้วนะถามมาอยู่นั่นเองคุณยังไงไปต่อไปต่อลงมือเลยครับสิบนาทีจากนี้ไปลงมือครับผมเมนูไก่ใต้น้ำแล้วก็วางทุกอย่างไว้ให้ผมแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลือกเลยใส่อะไรใส่ได้เลยทุกอย่างตามใจชอบเลยไก่ใต้น้ำมันต้องมีน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเพียงแค่5นาทีเนี่ยนะพอไก่สุกขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกเหมือน14ครั้งเลยนะรู้ไหมว่าไก่ผมไปซื้อมาที่ไหนไก่ผมไปซื้อมาที่พันทิพย์นะผมปั่นจักรยานสีแดงไปซื้อเลยนะและตอนกลับเนี่ยผมให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยมาส่งที่กระทรวงอาจารย์แต่ผมต้องยุ่งยุ่งแบบนี้หน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใส่พวกอาสนะพวกตาลปัดลงไปเขาเรียกว่าเครื่องเทศอ๋อเครื่องเทศตะไคร้ต้องใส่3ต้นนะครับทำไมอ่ะเพราะถ้าใส่2ต้นมันจะไม่ถึง3ต้นครับอาจารย์ใส่ลงไประวังใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่น้ำคุณรู้จักใช่ไหมเมนูไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำนี่เขาจะผสมเครื่องเทศใส่ไก่ลงไปแล้วเนื้อมันจะเปื่อยมากใส่เครื่องเทศผสมลงไปอาจารย์อ๋อเหรอนักแก้วคาราบาลมาหาจะดีสักแม่นะครับอย่าเผานะครับอย่าเผานะครับถ้าคุณเผาเนี่ย 200,000 ตันมันจะช่วยผู้ป่วยได้เยอะถ้าคุณเผามีเรื่องกับผมแน่บอกไปถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับอย่าเผานะครับไก่ใต้น้ำมันต้องต้มนะครับอย่าเผาฉันว่ารายการฉันจะโดนปิดไหมเนี่ยครับนี่นะครับนั่นไอ้นั่นใส่อะไรอ่ะผงปรุงรสครับโอ้ใส่เยอะขนาดนี้ไม่เยอะอาจารย์นี่ยังเหลือตรงนี้อ๋อจ้าเกลือเกลืออีกโอ้ยตายแล้วทำแบบนี่คือมะขามเปียกครับเสียงมันเดือดแล้วนะครับหอมแดงหอมแดงใส่ทั้งหมด9หัวนะครับ9หัวนี่ครับรากผักชีนะครับกระเพรานี่ก็จะช่วยนะครับช่วยให้มันดูมีสีสันขึ้นครับนั่นคือฝาหม้อเป็ดเดี๋ยวอาจารย์รอดูเดี๋ยวพอมันเข้าเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พวกนี่ต้องตำพริกครับอ๋อตำพริกด้วยมันจะต้องมีความเผ็ดนะครับจริงๆพริกจะให้อร่อยจริงๆของอาจารย์ใช้แต่ก้านไม่เอาพริกใช้แต่พริกไม่เอาก้านโอ้กินทำแบบข้าวเป็นอ่ะอยู่บ้านทำกินเองเหรอทำกินเองครับเคยไปขอเขาแล้วไม่มีใครให้กินครับเมียก็ไม่ทำให้หรอไม่ครับควันที่มันออกเนี่ยแปลว่าไก่ข้างล่างเนี่ยเริ่มสุกแล้วครับโอ้แต่หอมจังเลยกินเอาไปทำไมกัน
ร้อนครับร้อนครับจริงๆแล้วมันจะเหมือนผัดกะเพราไม่อ่ะไม่ใช่อ่ะไก่ใต้น้ำเหมือนผัดกะเพราได้ยังไงก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปอันนี้ใส่เครื่องต้มยำเพื่อให้มันซึมซับเข้าไปในเนื้อไก่เดี๋ยวผมจะซอยตะไคร้ซอยจิ๊กๆๆ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 
ครับสูตรล้ำลึกมากเลยคุณผู้ชมครับผมหอมความสิริมงคลแก่รายการต้องยอมมาอาตมาว่าไก่ใต้น้ำนายโยมบางทีถ้าเราเอามากินบนน้ำมันก็ดีทำบนน้ำลงไปทำไมใต้น้ำเดี๋ยวก็ต้องไปเจอเรือดำน้ำมันก็จะแย่ไปช่วงที่รอไก่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะซอยตะไคร้นะครับจันเหลืออีก3นาทีนะฮะ3นาทีไก่สุกพอดีจันอย่าเพิ่งรบกวนสมาธิครับเดี๋ยวตะไคร้เป็นสีแดงครับจันทำไมตะไคร้เหมือนกันต้องใช้มีด2แบบฉันละงงจังเลยมีดอันนั้นมันใหญ่ไปแล้วก็อันนั้นก็ไม่ใช่มีดซอยนะก็เวลาคุณวางไว้ทำไมไม่ติดตลากไม่ติดอะไรคนไม่รู้ก็คุณรู้กันอยู่คนเดียวแล้วผมรู้หรือไงแล้วนะผมก็ไม่รู้ก็เขียนติดเอาไว้ผมก็จะได้ทำได้นะเพราะฉะนั้นงานมันจะได้เร่งรีบงานมันจะเดินไปยังไงท่านอย่าลงเสียอย่าให้ผมต้องตัดพี่ตัดน้องกับคุณนะผมกลัวติดคุกก็ไม่ใช่อะไรหรอกผู้ใหญ่ครับดูน่ากินเนาะผมไม่ปรุงอะไรเลยนะครับไม่ปรุงเลยเหรอกินอย่างเงี้ยเหรอจริงโอ้ยผมตอนนี้ผมก็รอแค่ว่ารอให้มันหมดเวลาเท่านั้นนะอาจารย์ขอโทษนะไม่เค็มไม่หวานไม่อะไรไม่ต้องอีกเลยเหรอไม่ต้องหรอครับจริงเหรออ้าวหมดเวลาจะฮะหมดเวลาโอเคสุกไหมสุกครับไก่ใต้น้ำของคุณคิงสรุปแล้วก็คือสูตรมั่วใช่ไหมไม่มั่วแต่สูตรนี้มันก็กินได้อาจารย์อ๋อไก่ใต้น้ำรอจนกระทั่งน้ำแห้งลงไปอยู่ใต้ไก่แล้วไก่มันจะเปื่อยมากถ้าตามสูตรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโอ้ยไกลเกินได้แล้วปิดเตาได้กินแล้วคุณผู้ชมตายแล้วหน้าตาดูดีเนาะครับผมใช่ไหมครับผมใช่ไหมครับก็ใช่ไก่คือป่าเถื่อนดีจังเลยตำรับแบบนี้แบบนางหงากับพี่เสกคงชอบเนาะนางหงากับพี่เสกคงชอบเนาะนาแอดกับพี่เสกตอนนั้นไงโอ้ยดูน่ากินเสร็จเรียบร้อยอ่ะไปเดี๋ยวเราชิมกันครับอาจารย์ชิมน้ำผมก่อนไหมชิมน้ำของคิงนี่น้ำไก่เนี่ยนะเธอก็ชิมด้วยสิช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูไก่บ้านต้มน้ำปลาเริ่มด้วยใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมบุกพอแตกขาหั่นแว่นรากผักชีบุบตะไคร้หั่นเฉียงใบมะกรูดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ตราโลโบนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดนำไก่บ้านทั้งตัวลงต้มประมาณ1ชั่วโมงแล้วตักขึ้นสับไก่ต้มน้ำปลาเป็นชิ้นจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟเทน้ำจิ้มข้าวมันไก่ตราโลโบลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับไก่บ้านต้มน้ำปลาเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูไก่บ้านต้มน้ำปลาเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูใบเหลียงผัดไข่วิธีทำใบเหลียงผัดไข่ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ใบเหลียงและน้ำผัดจนใบเหลียงเริ่มยุบตัวใส่ไข่รอจนไข่เริ่มสุกเล็กน้อยจากนั้นผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันอีกครั้งจนสุกแล้วปิดไฟตักใบเหลียงผัดไข่ใส่ในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ